หิวป่ะหิวหิวไหมหิวหิวนะงั้นเดี๋ยวพาไปกินกันหน่อยพี่บอลกินได้แต่พี่ต้นน่าจะชอบกินมากกว่าค่ะเพราะว่าร้านนี้มีไก่ทอดไก่เขย่าอืมเอาไหนไก่ล่ะรอดูไก่อยู่เนี่ยโอ้ยพี่ต้นเขาไม่อยากกินแล้วมั้งเอาเหรอกำลังทำอยู่ตรงเนี้ยเอาละสายตาบ้างก็ได้เราอะนั่งแล้วไม่ได้มองธรรมดาอ้าปากด้วยนั่นน่ะคุณผู้ชมช่วงนี้ไม่กินเนื้อกินแต่ผักโอ้โหเบอร์เกอร์อุ้ยเขย่านี่ตอนเขย่าอันนี้คือร้านอะไรร้านขายอะไรส้มโอแตงโมหรือไงไม่ใช่อันนี้เขาขายเบอร์เกอร์สงสัยพี่บอลไม่อยากกินแล้วเบอร์เกอร์พาพี่ต้นไปกินคนเดียวไม่กินก็ออกไปจากร้านนี้ไปทำไมอ่ะก็คนอื่นเขาอยากกินกันอ่ะก็บอกจะกินไก่ยังไม่เห็นไก่สักชิ้นเบอร์เกอร์มีกี่ชิ้นพี่ต้นเมื่อกี้ก็จะสองนะแค่สองเองเหรอพี่ต้นทำเสร็จเรียบร้อยแล้วสี่เขาวางเป็นตับเลยทำไมมองแค่สองอ่ะเออต้องกินผักเยอะๆต้องกินผักเยอะๆ อันนี้เบอร์เกอร์ไส้อะไรพี่ต้นเอ้ยอย่างนี้อย่าคิดนานอย่าคิดนานแล้วอ่ะเอาถามเขาใหม่พี่กินโรตีพี่ต้นผักกาดหอมสีอะไรครับสีเขียวๆ เออคุณอย่ามาทำนี้ผมรู้ว่าพวกคุณจะต้องเล่นจ้องเล่นงานผมเอาใหม่เอาใหม่ประตูติดม่านสีอะไรสีเทาๆเห็นไหมเห็นไหมนั่นผ้าม่านที่ไหนนั่นเสื้อน้องเขาโอ้โหล่าสายตาไม่ได้เลยแต่เชื่อว่าพี่ต้นน่าจะคุ้นหน้าเพราะว่าน้องคนนี้น้องอ้ําก่อนหน้านี้เมื่อเดือนเมษาน้องไปขายทุเรียนไงจำได้เปล่าอ๋อคนเดียวกันเหรอคนเดียวกันนี่แม่ค้าทุเรียนสุดแซ่บเลยค่ะโอ้ยสวยและเซ็กซี่นะคุณผู้ชมอรัญญาหรือว่าน้องอ้ําในวัย22ปีแม่ค้าสุดแซ่บค่ะเดือนเมษาก็สร้างปรากฏการณ์ฉีกทุเรียนถล่มทลายมาแล้วเป็นด้วยนี่คือทำเป็นจริงๆด้วยนะเออคือไม่ได้จ้างเหมือนพริตตี้มาโชว์ทุเรียนนะเขาช่วยที่บ้านขายทำเป็นเออเขาทำเป็นมืออาชีพเลยค่ะแล้วครั้งนี้ทุเรียนหมดแล้วพี่ต้นเออฤดูกาลนี้คุณต้องไปกินไก่เขย่ากับเบอร์เกอร์แล้วเพราะว่าน้องอ้ําเนี่ยนะคะตอนนี้เขามาเปิดร้านที่เป็นของตัวเองชื่อไก่ห้างข้างทางค่ะร้านเนี่ยอยู่หลังมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรไม่ไกลนะเห็นไหมไม่ไกลขึ้นมาทันทีโอ้โหได้ดูไก่ทอดดิก็ดีเลยไปดูสีวลึงด้วยกันเลยสวนเดียวกันเหรอเออใช่ว่ายสีวลึงเสร็จเนี่ยซื้อไก่น้องด้วยอุ้ยแล้วไก่เขาทอดมาเป็นอย่างดีเลยนั่นนะคุณผู้ชมคือจะกินแบบรสออริจินอลหรือว่าจะเขย่าก็ได้พี่ต้นชอบเขย่ารสอะไรคะก็สไปซี่เออเผ็ดเผ็ดแซ่บๆหน่อยนะเออหรือว่ารสชีสอะไรพวกนี้ก็มีนะคุณผู้ชมสาหร่งสาหร่ายมีครบเลยหงมาล่ามีพี่บอลเดิมทีร้านนี้เนี่ยป้ากับแม่ขายอยู่ต่างจังหวัดค่ะน้องบอกว่าอยากเพิ่มสาขาก็เลยมาขายที่นี่และถามว่าแซ่บขนาดไหนดูแม่ค้าโอ้รู้เลยว่าโซแซ่บสุดแซ่บจริงๆนะคะหน้าหวานขนาดนี้ลูกค้าน่ะไม่ได้มีแค่ผู้ชายอย่างเดียวนะคุณผู้ชมผู้หญิงก็มาซื้อกันเยอะเพราะว่าไก่เธออร่อยทอดกรอบค่ะส่วนเบอร์เกอร์นี่ก็ให้ล้นๆเน้นๆเลยนะคะรับประกันได้ว่าคนที่มาร้านนี้ไม่ได้มีดีมีแซ่บแค่แม่ค้าอย่างเดียวแต่บางวันไปอาจจะผิดหวังนะน้องไม่ได้แต่งแบบนี้ทุกวันอาจจะใส่เฉพาะวันที่อากาศมันร้อนแต่ช่วงนี้ร้อนทุกวันนะนะบางวันฝนตกไม่ล่ะพูดถึงพยากรณ์อากาศโอ้โหคือทุกวันน่ะร้อนพอพี่ต้นไปปั๊บโอ้โหครึ้มฝนตกน้องใส่เสื้อคอเต่าเลยสำหรับพี่ต้นเนี่ยเขาอยากให้ร้อนทั้งปีก็พยากรณ์อากาศมันผิดถูกบ้างอะนะคือด้วยความที่น้องเขาชอบแต่งตัวเซ็กซี่อยู่แล้วเข้าใจได้เออแล้วเธอก็บอกว่าสิ่งที่เธอทำเนี่ยเธอขายเบอร์เกอร์ขายไก่ไงไม่ได้ขายตัวแต่แม่ค้าแซ่บๆคนอย่าไปว่านะโอ้มีเยอะแยะเลยนะคะซึ่งน้องก็มองว่าถ้ามันเป็นจุดขายเรียกลูกค้าได้น่ะก็ยินดีแต่สิ่งที่อยากให้มองลึกลงไปกว่านั้นก็คือเธอตั้งใจทำมาหากินจริงๆอันนี้ดีมากใช่นะคนอย่าได้ไปดราม่ากันเลยเนี่ยแล้วเธอขายแบบเนี้ยเธอก็แค่ขายของที่อยู่ตรงนี้ไม่ได้ขายอย่างอื่นเสียเมื่อไหร่ใครคิดไปไกลกว่านั้นก็ฉะนั้นไอ้คนพวกนี้ไปดูเนี่ยตีมือไปเลยนะถูกฮะใดๆก็คือสังเกตดูพี่ต้นนี่ไก่ที่เธอขายเหรอให้ล้นมากชิ้นใหญ่มากอ่ะไก่ชิ้นใหญ่สาหร่ายเมื่อกี้สีอะไรนะพี่ต้นสาหร่ายอ่ะขาวหน่อยสาหร่ายสีเขียวกระดาษรองโอ้ถามบ้านพี่ต้นสีขาวเหรอฮะเห็ดหูหนูเหรอฮะสาหร่ายนะสาหร่ายทะเลไม่ละน้องเขาให้เยอะนะทำไมไก่ใส่สาหร่ายอ้าวเขาโรยท็อปปิ้งไงพี่ต้นสมมติพี่ต้นราดซอสโนริสาหร่ายไงเป็นเทอริสมมติพี่ต้นราดซอสเทอริยากิอ่ะพี่ต้องโรยสาหร่ายไม่มีปัญหาเออขอให้อากาศร้อนแต่เขาให้เยอะจริงก็ดูสิเห็นไหมโอ้ชิ้นใหญ่ชิ้นจุกอยากไปอุดหนุนเลยอะไก่หนูชิ้นใหญ่มากน่าจะทั้งสะโพกเลยนะฮะเออเขย่าสไปซี่ครีมชีสหม่าล่าเลือกได้เลยนะครับ